เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ตาที่แล้วเนี่ยเราบ้าคลั่งแบบไม่มีสาเหตุไปแล้วนะครับผมเราก็จะกลับมาเล่นแบบบ้าคลั่งเหมือนเดิมมันเท่นี่หว่าอูเลียลอร์ดอ่ะเอาสิวัดกันไปเลยปาแม็กซี่ก่อนเลยเพราะถ้าแกไม่เชิญอะไรก็เธอหน้าตายบอกแค่นี้ถ้าไม่เชิญอะไรเลยเธอหน้าตายเราสามารถล้ำให้มันตายได้เลยแล้วมาแล้วครับเอ้ยมันไม่กลัวเสิร์ชมาเลยไอ้พวกเทพทั้งหลายเนี่ยขอตบให้หัวทิ่มเลยนะครับเทพมายาเหรอเทพมายามันจะไปสู้คิงได้ยังไงเทพมายามันจะไปสู้คิงได้ยังไงมาแล้วเฮ้เอาฮาร์มอนมาเลยอย่างนั้นหรออืมใช้ได้นี่หว่าแล้วเรียกเคออสซัมมอนนิ่งทำการบูชายันกะจะเรียกมาเลยสินะก็เก่งดีนี่การ์ดใบนั้นน่ะพลังโจมตี 4,000 พลังป้องกัน 4,000 ก็สมกับเป็นเทพดีก็สมกับเป็นเทพดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่เทพอ่ะมันสู้ไม่ได้หรอกใช้ครีมสันรีโซเนเตอร์ออกมาเลยใช้งาน Emergency Teleport ขอเรียกไซร์รีเฟคเตอร์ฟรีจากเด็กเอฟเฟคของไซร์รีเฟคเตอร์ทำงานเมื่อการเป็นนิทูอันเชิญออกมาสามารถแอสซอลบีทจากเด็กขึ้นมือได้ใช้งานเอฟเฟคของแอสซอลบีททำการทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อทำการเสิร์ชแอสซอลโหมดแอคทิเวตขึ้นมาใช้งานเอฟเฟคของไซร์รีเฟคเตอร์ทำการโชว์แอสซอลโหมดแอคทิเวตอันเชิญแอสซอลบีทจากในสุสานพร้อมกับเพิ่มดาวให้อีก3ดาวเอาล่ะนะอันเชิญซิงโคจงออกมา Chaos Ruler Dragon เอฟเฟคของ Chaos Ruler ทำงานทำการเปิดท็อปการ์ด5ใบบนสุดของเด็กแล้วการ์ดมอนสเตอร์ธาตุมืดหรือว่าธาตุแสงจากนั้นขึ้นมือได้ออกมา Wandering King Wild Wind นอกนั้นส่งลงสุสานเอฟเฟคของ Crimson Resonator ทำงานอัญเชิญใบพิเศษซิงโครนรีโซเนเตอร์กับเรดรีโซเนเตอร์ออกมาเลยเอฟเฟคของเรดรีโซเนเตอร์ทำงานเลือกการ์ด1ใบบนสนามเพิ่มไลฟ์พอยต์เราตามนั้นจะลุยแล้วนะ Wandering King Wild Wind อัญเชิญออกมาอัญเชิญซิงโครเรดไลซิงดราก้อนใช้งานเอฟเฟคของเรดไลซิงทำงานทำการชุบเรดรีโซเนเตอร์จากสุสานกลับมาแล้วก็แค่นี้มันยังไม่พอมันก็ต้องลุยให้ถึงที่สุดแหละขอทำการเรียกทางฝั่งของ Hot Red Dragon ออกมาเอฟเฟคของ Synchron Resonatorทำการเก็บ Creation Resonator จากสุสานกลับขึ้นมือการ์ดใบนี้คอยปกป้องพวกมันอยู่ใช้งานเอฟเฟคของ Hot Red Dragon แค่นี้การ์ดเวทมนต์ก็หายไปแล้วเอาล่ะที่เหลือก็ได้เวลาลุย Wandering King Wild Wind สามารถกระโดดฟรีออกมาได้อีกขออัญเชิญทางฝั่งของ Red Rising มาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเรียกว่ามากันให้เต็มมากันให้พึบแล้วก็ Red Rising เนื่องจากอัญเชิญออกมาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะอัญเชิญออกมาได้อีกเรียก Synchron Resonator กลับมาทำการอัญเชิญ Scarlight Red Dragon ออกมาแค่นั้นยังไม่พอ Chaos Ruler เตรียมกระโดดกลับมาได้เลยแต่ว่าตอนนี้ที่ทำได้คือต้องจัดการเจ้าบ้านนั่นก่อนจูเนอร์3ตัวการจะทำแบบนั้นได้ในตอนนี้โอเคเรียก Hot Red Dragon ออกมาจูเนอร์3ตัวอย่างนั้นเหรอ Synchron Resonatorทำการเอาเรดโซเลเตอร์กลับมา
8 11 12กระโดดฟรี1ตัว12กระโดด1ยก3โอเคอัญเชิญ Red Resonator เอฟเฟคของ Red Resonator อัญเชิญ Chain Resonator ฟรีจากมืออัญเชิญ Creator Resonator ฟรีจากมืออัญเชิญ Synchro ออกมา Red Supernova Dragon แค่นี้ก็เรียบร้อยออกไปเลย Red Supernova Dragon แค่นั้นยังไม่พอคนเรามันบ้าคลั่งเอฟเฟคของ Chaos Ruler ทำการBanish Card 2ใบในสุสานออกมาChaos Ruler Dragon แค่นี้ยังไม่พอแกมันต้องตายซะ Escater ทำการทิ้ง Assault หมดอัญเชิญ Escater เอฟเฟคทำงานอัญเชิญ Fire Ant เอฟเฟค Hot Red Dragon ทำงานสังเวย Fire Ant ออกมา Hot Red Dragon ได้เวลาลุย Red Supernova โจมตีใส่ Harmonปิดฉากแค่นี้ฮอตเลดดากอนโจมตีเอาเลยนะเลดเดมอนดราก้อนสกาไลท์โจมตีโดยตรงบอกแล้วว่าคิงมีได้แค่คนเดียวเท่านั้น The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเด็กในวันนี้ครับก็มาแล้วครับผม Red Demon Dragon นะครับหรือว่าเด็ก Red Supernova Dragon ของเรานั่นเองครับสำหรับเด็ก Jack Atlas สุดเก่งครับคือเด็กนี้เนี่ยเอาจริงมาเป็นเด็กที่เล่นง่ายอยู่นะครับเล่นง่ายไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วก็ลิสต์เนี้ยทำให้เรื่องของการเรียกเนี่ยค่อนข้างจะง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของการเรียกการอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายเลยนะเพราะงั้นก็จะแนะนำแบบนี้ไว้นะฮะแล้วก็ที่จริงมันขัดง่ายนะครับสามารถไปดูได้ใน analysis และการท้ายคลิปนะครับมาเรามาดูเมนเด็กกันก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยพวกของแก๊ง Resonator นะครับที่เป็นคอหลักนะครับคอหลักของเด็กเนี่ยจะเป็น Resonator นะแล้วก็จะมีพวกแบบ Wandering King คือทั้งหมดเนี่ยคอหลักเยอะมากนะครับเด็กนี้อ่ะเริ่มด้วย Synchron Resonator ครับถ้าเกิดว่ามีซิงโครมอนเตอร์อยู่ครับสามารถเชิญใบแบบพิเศษการเป็นจักมือได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าการมีสุสงสุสานนะครับผมสามารถที่จะเลือกรีโซเนเตอร์1ใบในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับผมเชนรีโซเนเตอร์ครับเมื่อการไม่ใช่เชิญแบบปกติถ้าเรามีมอนเตอร์ซิงโครอยู่ครับอัญเชิญแบบพิเศษรีโซเนเตอร์จากเด็กได้นะครับไซรีเฟลคเตอร์ครับถ้าการเป็นที่ถูกเชิญออกมาสามารถเอาแอสซอลโหมดแอคทีเวทหรือการ์ดที่มีชื่อว่าแอสซอลนะครับผมหรือว่าการ์ดที่คือมีคำว่าแอสซอลโหมดแอคทีเวทเนี่ยจากในลิสต์ของมันเนี่ยขึ้นมือได้คือพูดง่ายๆถ้าเป็นเด็กนี้นะเอา Assault Beat ขึ้นนะครับและ Assault Beat เนี่ยทิ้งเอา Assault Mode Activate ขึ้นนะครับแล้ว Side Reflector ก็จะมี Effect หนึ่งก็คือสามารถที่จะโชว์ Assault Mode Activate ครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์สุสานครับกระโดดออกมาแล้วก็สามารถที่จะปรับดาวได้นะครับปรับดาวได้ Maxi ครับเมื่อฝั่งทำการเชื่อมแบบพิเศษครับจวน1ต่อ1ครั้งนะครับผมสามารถปาจากบนมือได้เลยนะก็เรียกว่าเป็น Hand Trap ที่ต้องมีกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะสำหรับ Red Resonator ครับเมื่อเชิญแบบปกติครับอัญเชิญแบบพิเศษครับมอนเตอร์เลเวล4ต่ำกว่าจากบนมือได้เมื่อการเป็นนี้ถูกเชิญแบบพิเศษครับเลือกมอนเตอร์1ใบครับเราได้รับพลังไลฟ์พอยต์ตามจำนวนพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นครับ Crimson Resonator ครับเป็น Resonator ที่เก่งที่สุดแล้วนะครับของแก๊ง Resonator นะถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์อยู่เนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษการเป็นนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราควบคุมการ์ดอีกใบนึงเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผ่ามังกรสามารถเชิญแบบพิเศษครับ Resonator 2ตัวได้จากเด็กนะครับผมFire Ant ครับอันนี้ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรครับเอามาเรียกเฉย Creation Resonator ครับถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์8ดาวหรือมากกว่าที่เป็นซิงโครอัญเชิญแบบพิเศษการเป็นนี้ได้ครับอุลาลาครับการ์ดขัดสามัญขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กครับแล้วก็ขัดการส่งการ์ดนะครับผมจากเด็กลงสุสานนะ Assault Beat ก็คือทิ้งใบนี้ครับแล้ว Assault Mode Activate จากเด็กขึ้นมือ Wandering King Wild Wind ครับถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าปีศาจจูเนอร์นะครับพลัง 1,500 หรือต่ำกว่าพูดง่ายๆคือถ้าเราควบคุมพวกครีโซเนเตอร์เนี่ยกระโดดบันนี้ฟรีจากบนมือได้นะครับผมนะแล้วก็ในเอฟเฟกต์ไอสุสานแบนอีกการ์ดไปนี้ครับเอาการ์ด1ใบที่เป็นจูเนอร์ก็คือพวกครีโซเนเตอร์จากในสุสานขึ้นมือนะครับแอสเคเตอร์ครับ
ทิ้ง1ใบอัญเชิญการบันนี้แล้วก็อัญเชิญไฟแอนจากเอเด็กได้มันจะกลายเป็นซิงโคร8ดาวเรียกเคออสรูเลอร์ได้เลยนะครับไรเงคิครับทำลายมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามของคู่แข่งชุบชีวิตครับชุบชีวิตมอนสเตอร์จากในสุสานของใครก็ได้รีโซเนเตอร์คอครับไม่ใช่1ครั้งต่อเทิร์นนะเพราะงั้นใช้กี่รอบก็ได้เอารีโซเนเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้เป็นการ์ดเสริมที่ดีมากๆไลนิ่งสตอร์มครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดไงหน้าอยู่ครับสามารถที่จะทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีของคู่แข่งทั้งหมดหรือว่าทำลายเวทกระดาษทั้งหมดของคู่แข่งได้นะครับ Emergency Teleport นะครับอัญเชิญเวท3ต่ำกว่าฟาวไซคิกก็อัญเชิญไซรีเฟคเตอร์ฟรีนั่นแหละข้อบายจากเกรฟครับสามารถที่จะแบนิชหลุมของอีกฝั่งครับเพื่อทำให้เอฟเฟกต์โดนเนเกตนะครับผมยันจบเทิร์นหน้าได้นะครับเป็นการ์ดแฮนด์แทรปในการขัดเหมือนกันResonator Command นะครับทิ้ง Resonator 1ใบครับแล้วก็เสิร์ชเวล4หรือต่ำกว่าเผาปีศาจจากไอเด็กขึ้นมือได้นะครับ Assault Mode ไม่ได้ใช้นะครับแค่มาโชว์เฉยๆ Red Fiend นะครับอันนี้ Red Fiend หรือว่าอะไรขออภัยนะก็ถ้าควบคุมมอนสเตอร์เวล8หรือมากกว่าที่เป็นเผาซิงโคทำการแบนิชมอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามครับยกเว้นมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงสุดนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่เหลือบนฟิลด์เนี่ยก็คือไม่รับผลของการ์ดนะครับยกเว้นตัวมันเองจนจบเทิร์นนะครับจนจบเทิร์นนะแล้วก็ถ้ามีมอนสเตอร์เผ่ามังกรซิงโคธาตุมืด เรียกว่าซัมมอนออกมานะครับขณะที่การ์ดนี้อยู่ในสุสานเนี่ยสามารถที่จะเอาการ์ดนี้กลับขึ้นมือได้นะครับผมก็เป็นการ์ดกับดักของแจ็คแอตลาสเขานะครับเลดไลซิ่งดากอนครับถ้าอัญเชิญออกมาปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะเลือกรีโซเนเตอร์ในสุสานอัญเชิญแบบพิเศษออกมาได้อีกแล้วก็มีเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับถ้าต้องใช้ในเทิร์นหน้านะใช้ในเทิร์นที่ถูกส่งสุสานเลยไม่ได้ก็คือแบนิดการ์ดนี้ครับแล้วก็เลือกรีโซเนเตอร์เลเวล1 2ตัวในสุสานสเปซซัมมอนออกมานะครับ Exploder Dragon Wing ครับไปนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะครับคือเริ่มต้น damage step เนี่ยถ้าการ์ดนี้โจมตีมอนสเตอร์สามารถทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ทำ damage ความเสียหายใส่คู่แข่งตามเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใช้การ์ดนี้เนี่ยจะต้องมีนะครับผมพลังโจมตีมากกว่าหรือเท่ากับมอนสเตอร์ที่ตัวนั้นนะครับที่เราใช้เอฟเฟคเนาะแล้วก็ Void Orc Dragon นะครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับเมื่อคู่แข่งใช้งานการ์ดเวทกับดักถ้าเราไม่มีการ์ดมือเนี่ยสามารถเนเกตแล้วก็ทำลายทิ้งได้ Scarlet Red Dragon Scarlet Red Demon Dragon ใช่ไหมคือในเกมเนี่ยเขาเรียก Arch Fiend ใช่ไหมแต่ว่าผมเรียก Demon แล้วกันเนาะ Scarlet Red Demon Dragon ก็การ์ดนี้ครับจะนับว่าเป็นชื่อ Red Demon Dragon นะเมื่ออยู่บนสนามหรือว่าบนสุสานนะครับแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นทำลายมอนสเตอร์ที่สเปซซัมมอนกี่ตัวก็ได้นะครับที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าการ์ดใบนี้แล้วก็ทำลายยิงไลฟ์500ต่อจำนวนมอนสเตอร์ของแข่งที่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับเคออสรูเลอร์นะครับเมื่อเชิญแบบซิงโครเปิด5เอาการ์ดมอนสเตอร์ธาตุแสงธาตุมืด1ใบขึ้นมือนะครับแล้วก็แบนิชธาตุแสงกับธาตุมืดเพื่อเชิญการ์ดนี้จากในหลุมกลับมาได้นะครับมันสามารถที่จะวนได้นั่นเองฮอตเรดเดมอนดราก้อนเขาเรียกว่าเนเกตทุกอย่าง1เทิร์นคือจะบอกว่าเนเกตได้ทุกอย่างก็ไม่เชิงมันเป็นแบบว่าเนเกตการ์ดที่หงายหน้าบนสนามเช่นถ้าอีกฝั่งใช้เวทก็เนเกตได้อีกฝั่งใช้กระดักก็เนเกตได้อีกฝั่งใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนสนามมันเนเกตได้ถ้าอยู่ในบนสนามเนี่ยเนเกตได้เลยนะครับผมการ์ดที่หงายหน้านะก็คือโดนเนเกตได้นะครับแต่ถ้าจากบนมืออะไรเงี้ยมันเนเกตไม่ได้เนาะแล้วก็เมื่อการ์ดเป็นนี้นะครับทำดาเมจใส่คู่แข่งนะครับเลือกจูเนอร์1ใบในสุสานสเปซซัมมอนกลับมาในสภาพตั้งป้องกันได้นะครับฮอตเรดดากอนครับสามารถที่จะบูชายัน1ตัวครับแล้วก็เลือกเรดดากอนในสุสานเนี่ยอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้คือมันจะมีทริคที่ผมทำไปในโชว์แมตช์ก็คือสามารถจะสั่งเวอร์ตัวอะไรก็ได้ก็ชุบตัวนี้กลับมาเราซิงโครเวล9แล้วก็ซิงโครต่อเวล10เรียกฮอตเลสแล้วก็ฮอตเลสเนี่ยสั่งเวอร์1ตัวเพื่อชุบเวล9กลับมาได้มันก็จะไม่เสียฟรีนะครับไทแรนท์เรดดากอนครับตัวนี้มีเอฟเฟกต์2อย่างนะครับ1ครั้งต่อเทิร์นก็คือในช่วงเมนเฟส1สามารถทำลายการ์ดใบอื่นทุกใบนะครับบนสนามแล้วก็จนจบเทิร์นนี้นะมอนสเตอร์ใบอื่นไม่สามารถโจมตีได้ยกเว้นการ์ดใบนี้เนาะแล้วก็ในช่วงของ Battle Phase นะครับของเพลเยอร์คนไหนก็ได้นะถ้ามีการ์ดเวทกระดักถูกใช้งานเนี่ยสามารถเนเกตทำลายทิ้งได้แล้วก็ได้พลังเพิ่มขึ้น500นะครับก็เรียกว่าเป็นการ์ดที่ดีมากครับสำหรับ Thailand Red Dragon แล้วก็ Hot Red Dragon ครับ Calamity ตัวนี้ก็คือตัวแบกเลยคือไม่ใช่ตัวแบกหรอกมันเป็นตัวแบบตัวสั่งจบงานเพราะว่าเมื่อการ์ดนี้เชิญมาเนี่ยใช้เอฟเฟคก็คือทั้งเธอเนี่ยอีกฝั่งใช้การ์ดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อีกฝั่งไม่สามารถใช้งานเอฟเฟคไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับคือทั้งเธอเนี่ยสั่งหยุดก็คือจะจบจะปิดเลยนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดไปนี้ครับทำลายมอนสเตอร์ในการต่อสู้ครับยิงดาเมจอีกฝั่งตามจำนวนพลังมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดไปนี้ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดของคู่แข่งนะครับสามารถที่จะเลือกเวล8หรือต่ำกว่านะครับซิงโครมอนสเตอร์เผ่ามังกรท่ามืดอัญเชิญไปพิเศษกลับมาได้อีกโคตรเก่งเลยเห็นปะคาลามิตี้นะครับเลสซูเปอร์โนวาแน่นอนครับน
นี่คือคีย์หลักของเด็กเราวันนี้นะครับก็บวก500ตามจำนวนจูเนอร์สุสานไม่สามารถถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์ได้1ครั้งต่อเทิร์นครับเมื่อมอนสเตอร์แข่งใช้งานเอฟเฟกต์สามารถแบนิชใบนี้แล้วก็แบนิชการ์ดทุกใบบนสนามของคู่แข่งได้เลยนะครับแบนิชการ์ดทุกใบบนสนามของคู่แข่งได้เลยนะครับนี่แหละความเก่งแล้วก็มันจะกลับมาอีกในช่วงเมนไม่ใช่เมนเฟสในช่วงเอ็นเฟสหน้าของเรานะครับก็คือจบเทิร์นหน้าเรามันก็จะเด้งกลับมาจากที่โดนแบนิชนะครับเรียกว่ามันสามารถวนได้นี่ก็เป็นเด็กทั้งหมดนะครับผมของเด็กแจ็คแอตลาสโคตรเก่งโคตรโกงนะครับนี่แพ็คนี้นะ Salvage Crimson Dragon นะครับแพ็คนี้เลยมดนี่น่าจะอยู่อันนี้นะครับ Terra Firma Transcendence นะครับแล้วก็ที่เหลือสามารถคราฟเอาได้เลยปกตินะครับอ่ะในเมื่อมันโหดขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันได้เลยนะครับไปถึงเวลาของคิงกันแล้วแล้วมือแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเตรียมตัวรับกรรมซะขอเรียกทางฝั่งของแอสเคเตอร์มาก่อนแล้วกันเพราะว่าดูจากทรงแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้การ์ดใบนี้ก่อนเนี่ยดูท่าแล้วน่าจะง่ายกว่านะครับอ่ะเราเปิดด้วยไซรีเฟคเตอร์ดีกว่าดูก่อนนะฟึบฟึบฟึบโอเคเราต้องเก็บนอร์มอลซัมมอนไว้นะครับผมขอใช้เป็นแอสเคเตอร์แล้วกันทิ้งเป็นโซเลเตอร์คอมแมนด์ซะเรียกออกมาเอฟเฟกต์ของแอสเคเตอร์ทำการเรียกไฟแอนออกมาจะเก็บนอร์มอลซัมมอนไว้นะครับออกมาเลยอันเชิญซิงโครChaos Ruler Dragon เอฟเฟกต์ของ Chaos Ruler ทำงานเมื่อเชิญแบบซิงโครสำเร็จสามารถเปิดท็อปการ์ด5ใบบนสุดของเด็กได้แล้วการ์ดธาตุมืดหรือธาตุแสงเอาล่ะเราเจอของที่เราต้องการแล้วขอเรียกทางฝั่งของ Crimson Resonator จากในตะกี้ขึ้นมืออันเชิญ Crimson Resonator ออกมาเอฟเฟกต์ของ Crimson Resonator ถ้าเกิดว่าเราควบคุมมอนสเตอร์ซิงโครอยู่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กออกมาได้อีกขอเรียกทางฝั่งของ Creation Resonator แล้วก็ Synchron Resonator ออกมายังไม่หมดแค่นี้เอฟเฟคของ Wandering King ถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์จูเนอร์เผ่าปีศาจอยู่อัญเชิญการ์ดนี้แบบพิเศษจับมือได้อัญเชิญซิงโครจ่อมา Red Rising Dragon เอฟเฟคของ Red Rising Dragon ทำงานเมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือว่าอัญเชิญแบบซิงโครให้สำเร็จสามารถอัญเชิญ Crimson Resonator ออกมาจะต่อแล้วนะอัญเชิญซิงโครออกมาเลย Red Supernova Dragon เอาล่ะทักทายแค่นี้ก็พอแล้วมั้ง Synchron Resonator เอา Creation Resonator จากในสุสานกลับขึ้นมือมาแล้วหมอบการ์ด1ใบจบเทิร์นทักทายกันเล็กๆน้อยๆหน่อยแล้วกันจริงๆแล้ว Creation สามารถที่จะลงต่อได้นะครับแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วไลเงคิแต่ว่า Red Supernova Dragon ไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์ Chaos Ruler ที่ตายไปถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ท่าแสงอยู่ในสุสานเมื่อไหร่สามารถที่จะเชิญกลับมาได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่มีทางที่จะโค่นเรสซูเปอร์โนวาได้แน่นอนเฮ้มอนสเตอร์พฤติกรรมอย่างนั้นเหรอลงมาเลยอิมแคนเทชันแล้วก็เชิญจากเด็กมาสินะดีมายส์คิงออฟอาร์มาเกดอนแล้วทาลิสมันเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อลงมาจากเด็กสามารถที่จะเอามอนสเตอร์พฤติกรรมจากเด็กขึ้นมือได้อีกไม่ต้องห่วงเรามีเอฟเฟกต์ของเรสซูเปอร์โนวาในการที่จะแบนิชแล้วก็ทำการแบนิชการ์ดทุกใบของคู่แข่งได้แค่นี้อีกฝั่งก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพียงเท่านี้ฝั่งก็จะพบกับความสิ้นหวังของจริงแล้ว End of the World มาแล้วสินะจะเรียก Demise King Armageddon มาเหรอเดี๋ยวนะทิ้ง Demise King ไปแบบนี้มาแล้ว Agent of Armageddon จริงด้วยขอบอกไว้ก่อนนะ Red Supernova ไม่มีทางถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟคต้องพูดไว้ตอนนี้เลย
เลซูเปอร์โนวาไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็เอาไม่ลงอยู่แล้วถ้าตุกติกแล้วก็รับรองว่าตายเองแน่นอนแล้วใช้เจ้านี่ด้วยอย่างนี้นี่เองน่ารำคาญใช่ไหมงั้นไปก่อนเลยแล้วกันใช้งานเอฟเฟกต์ของเลสซูเปอร์โนวาดากอนเลสซูเปอร์โนวาดากอนแบนิชตัวเองทำการแบนิชการ์ดทุกใบของอีกฝั่งแค่นี้ก็จบแล้วเอาล่ะจะเล่นต่อยังไงอ่ะเทิร์นหน้าเราสามารถที่จะแบนิชทางฝั่งของแวนเดอริงคิงแล้วทำการเรียกดิโซเนเตอร์กลับขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเทิร์นหน้าถือว่าเล่นได้สบายมากๆจบเทิร์นแล้วเหรอโอเคมางั้นก็จบไปแค่นี้เลยแล้วกันนะขอใช้เอฟเฟกต์ของ Wandering King ในสุสานทำการ Banish แล้วก็เอา Crimson Resonator จากสุสานกลับขึ้นมือเอาล่ะใช้งานเอฟเฟกต์ของ Crimson Resonator เมื่อมีมอนสเตอร์บนสนามสามารถเชิญใบพิเศษการ์ดใบนี้ลงมาได้ขอเรียก Crimson Resonator ลงมาการ์ดกับดักกับดักแบบนั้นใช้อะไรไม่ได้ผลหรอกนะแค่เอาการ์ดที่โดนแบนิชออกไปเหรอการแบนิชการ์ดอัญเชิญ Crimson Resonator แค่นี้ก็จบแล้วนะแล้วใช้ Emergency Teleport เพื่อทำการเซฟเรียกไซร์ Reflector จากเด็กเป็นของไซรีเฟลเคเตอร์ทำงานเอาแอสซัลบีสแอสซัลโหมดแอคทีเวตขึ้นมาเพราะว่าแอสซัลบีสเป็นสุสานแล้วโชว์แอสซัลโหมดแอคทีเวตแล้วก็อัญเชิญแอสซัลบีสปรับดาวเพิ่มไป3ดาวเรียกแอสซัลบีสออกมาเอาล่ะสกาไลท์เรดไปอัญเชิญซิงโคมาละสกาไลท์เรดดากอนเอฟเฟกต์ของครีมสันรีโซเนเตอร์ทำงานอัญเชิญใบพิเศษจากเด็กเชนรีโซเนเตอร์ซิงครอนรีโซเนเตอร์ออกมาให้หมดเอาล่ะเท่านี้ก็ถือว่าเตรียมการได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอัญเชิญซิงโคโจมาเลดซูเปอร์โนวาดากอนขออีกตัวแล้วกันนะและจบเทิร์นนี้ที่จริงแล้วเราสามารถเรียกได้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะจุกแล้วแหละเอฟเฟกต์ของซิงครอนรีโซเนเตอร์เราทำการเอาครีมใส่โซเนเตอร์กลับขึ้นมาถามว่าทำไมต้องเอาใบนี้กลับขึ้นมาเพราะว่าเราใช้เอฟเฟกต์ของเคออสรูเลอร์ในการแบนิชเชนรีโซเนเตอร์แล้วก็ทางฝั่งของไซรีเฟลเคเตอร์ออกไปเรียกเคออสรูเลอร์กลับมาออกไปเลยเคออสรูเลอร์แค่นี้ไม่พอหรอกเอฟเฟกต์ของ Red Rising ทำการแบนิชการ์ดไปนี้อัญเชิญจูเนอร์2ตัวกลับมาให้หมดซิงครอนรีโซเนเตอร์แค่นี้ยังไม่พอหรอกใช้งานเอฟเฟกต์ของ Wandering King Wywin แบนิชออกไปเรียก Red Resonator กลับมาเอานะอัญเชิญซิงโค Hot Red Dragonเอฟเฟกต์ของซิงครอนไซเนเตอร์ทำการเอาครีมใส่ไซเนเตอร์จากในสุสานกลับขึ้นมาแล้วก็แค่นี้ยังไม่พอทำการอัญเชิญฮอตเลดดากอนกลับมาก็บอกแล้วว่าแค่นี้ไม่พออัญเชิญเลดลิโซเนเตอร์เอฟเฟกต์ของเลดลิโซเนเตอร์อัญเชิญการ์ดบนมือออกมาออกมาเลยไซรีเฟกเตอร์อย่างที่บอกอัญเชิญครีเอชันรีโซเนเตอร์ออกมาเอฟเฟกต์ของ Hot Red Dragon ทำงานทำการสังเวยทางฝั่งของ Creation Resonator ออกไปแล้วเราเรียกกลับมา Hot Red Dragon แล้วก็เท่านี้มันก็ยังไม่พอ
อัญเชิญซิงโคออกมาให้หมดมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาคิงคลาเมตี้อีกฝั่งไม่สามารถใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์ได้อีกในเทิร์นนี้ถามว่าทำไมต้องเรียกแบบนี้มันเท่ไงล่ะตีเข้าไปเลยเลสซูเปอร์โนวาดากอนอัดเข้าไปเรียบร้อยคิงน่ะมีได้คนเดียวเท่านั้นโอเคครับคุณผู้ชมมาลุยกันต่อรอบนี้เราได้ฝั่งเริ่มก่อนแล้วการ์ดดีมากเปิดด้วยคริมสันรีโซเนเตอร์เลยแล้วกันเมื่อมีมอนสเตอร์ครับอัญเชิญออกมาได้แล้วเรามีอิมเมจซี่เทเลพอร์ตแบบนี้เล่นทางฝั่งของไซรีเฟคเตอร์ได้เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไซรีเฟคเตอร์นี่มันแบบดีมากมันค่อนข้างโกงค่อนข้างโหดนะครับไซรีเฟคเตอร์ครับก็แน่นอนทำการเรียกแอสซัลบีสนะเราได้อารามกันไปแล้วแล้วก็แอสซัลบีสครับเหมือนเดิมเลยทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวหยิบ Assault Mode Activate ขึ้นมาแล้วก็ใช้ Side Reflector นะครับยิงไปฟึบเรียก Assault Beast กลับมาขอปรับดาวเพิ่มขึ้นเรียกกลับมาครับเรียก Chaos Ruler ควรเป็น Chaos Ruler ก่อนเพราะว่ามันจะวนของได้ง่ายเนาะนี่ครับ Chaos Ruler Chaotic Effect ของ Chaos Ruler ครับเปิด5มาแต่ว่าไม่ว่าได้ของอะไรเราก็เล่นได้ชิลๆแล้วนะครับเพราะว่าเราต่อให้ไม่ได้เราก็เล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าของต้องการมันอยู่มือแล้วแล้วทุกใบถูกส่งสุสานหมดครับโอเค6 3 1คือเรามี Wandering King เนี่ยเราเรียกไอ้นี่ได้8 3 1โอเคจะหลายคนงงอะไร8 3อะไร8 1นะก็นี่ครับถ้าจะเรียก Red Supernova ผมจะกระโดดแบบนี้มากแล้วก็เตรียมการไว้ด้วยเดี๋ยวใช้ Resonator Command แล้วกันในการทิ้งครีมสันไปทำการเสิร์ชขึ้นมาอยากได้ซิงโครนิโซเนเตอร์ขึ้นมือครับรอบนี้แล้วก็ใช้ Wandering King Wild Wind กระโดดฟรีจากนั้นครับอัญเชิญซิงโครเลสไลซิ่งที่บอกว่า31 831ก็คือนี่ครับเลสไลซิ่งอ่ะเมื่อเสร็จแล้วชุบนี่คนชุบเลสไลซิ่งมาก็ได้แล้วก็เลสไลซิ่งครับจิ้มบวกพลังนี่ครับนี่8 3 1ก็คือ6บวก2เป็น8บวก3เป็น11บวก1เป็น12เรียกเลสซูเปอร์โนวาดราก้อนมานี่ครับที่ผมบอก8 3 1ถ้าเล่นเลสไลซิ่งก็ต้องเล่น8 3 1อ่ะก็คือบวกกับตัวคริมสันหรือตัวอื่นอยู่แล้วแล้วก็เรียกซิงคอนในโซเนเตอร์ครับกระโดดมาเรียกทางฝั่งของฮอตเรดดราก้อนแค่นี้เลสซูเปอร์โนวาก็พลัง 8,000 แถมมีฮอตเรดดราก้อนมาช่วยอีกแล้วซิงโครนิโซเนเตอร์ครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาก่อนแล้วกันเทิร์นหน้าเผื่อได้ใช้เดี๋ยวน่าจะเรียกเป็นทางฝั่งของครีเอชั่นกลับขึ้นไปเอาพลังไว้ 7,500 แล้วกันแค่นี้ก็เกินพอแล้วเอาล่ะเทิร์นหน้าเราก็ชุบเคียร์รูเลอร์ได้อีกถือว่าสบายสบายถือว่าสบายสบายเอาล่ะเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยแล้วเพนดูลัมอย่างนั้นเหรอน่าสนใจเอาเลยถ้ามันใช้เอฟเฟคอะไรตุกติกแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเลสซูเปอร์โนวาเป่าทั้งฟิลก็จบแล้วนะครับแค่นั้นก็จบแล้วแค่เลสซูเปอร์โนวาตัวเดียวเป่าทั้งฟิลนี้ก็คือหายหมดเลยคือกระเจิงครับชาวบ้านเรียกกระเจิงเลยมันหายแบบหายไวมากหายไวมากจริงว่าไงพวกเอาละก็ต้องขัดก่อนแล้วนะใช้เอฟเฟคฟิวชั่นอย่างนั้นเหรองั้นก็โดนเนเกตไปก่อนแล้วกันแค่นี้ก็ใช้เอฟเฟคไม่ได้แล้วแล้วเรียกมาเป็นซูพรีมคิงแหมงั้นก็จัดมาเต็มฟิลเลยเดี๋ยวก็จะได้รู้กันจัดมาเลยยูยะเดี๋ยวสอนเชิงให้เองจะเรียกออกมาได้หรือเปล่าแซดอาร์กอะยากอยู่นะการจะเรียกออกมาได้เจอเลสซูเปอร์โนวาก่อนเลยแล้วกัน
เอาล่ะในเมื่อไม่มีการขัดแย้งสิ้นเกิดขึ้นเพราะงั้นก็จะไม่เกรงใจล่ะก่อนอื่นใช้งาน Chaos Ruler Banish Chain Center กับ Silent Sector ออกไปกลับมา Chaos Ruler Max Speed เข้ามาเลยที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ Banish ออกหมดไปเลยก็ได้นะได้จบๆไม่เป็นไรให้โอกาสมาสักหน่อยผมชอบอยู่แล้วแบบนี้โอเคเอาล่ะต้องเรียกซิงครอนมาสินะเพื่อให้มันได้ง่ายสุดเราก็จะเรียกซิงครอนลงมาตรงนี้หลังจากนั้นก็กระโดดครีเอชั่นเตรียมการไว้เลยก็คงจะเรียกฮอตเลดดากอนแล้วกันจริงจะมาคาลามิตี้เลยก็ได้นะใช้เอฟเฟคของซิงครอนนะครับเก็บกลับขึ้นมาแล้วก็ฮอตเลดดากอนออกไปเรียกกลับมาขอแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็น่าจะซีดแล้วเรียกครีมสันลิโซเลเตอร์มาอีกตัวนึงแต่ถ้ายังไม่สะใจจะเรียกโอ้โหเรียกเบนมา2ตัวมันก็ดูจะน่ากลัวไปหน่อยแล้วนะเอาเท่านี้พอแล้วกันเดี๋ยวมันจะเกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเกินไปหน่อยโอเคที่จริงอ่ะไอตัวนี้ตีเสร็จมันก็ชุบได้แล้วนะคือมันก็ทำได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องลงตัวนี้ก็ได้นะเอาจริงหวังพึ่งการ์ดแบบนั้นอย่างนั้นเหรอเพื่อนเสียใจด้วยนะการ์ดแบบนั้นใช้ไม่ได้ผลหรอกตายไปซะยูยะรู้อยู่แล้วล่ะนะเลสซูเปอร์โนวาโจมตีโดยตรงจัดไปหวังพึ่งมิเรอร์ฟอร์สนี่เองโอเคมันก็รับไปเลยแล้วกันโอเคสถานการณ์การ์ดบนมือตอนนี้นะครับก็ต้องใช้แอสเกเตอร์แอสซัมหมดไม่อยากทิ้งนะเผื่อว่าอนาคตได้เล่นก็ทิ้งไปแอสเกเตอร์แล้วเรียกไฟแอนมานะครับหลังจากนั้นครับก็เคออสรูเลอร์เหมือนเดิมเราต้องได้ครีมสันลิโซเลเตอร์มานะรอบนี้ต้องได้ไม่ได้แล้วก็เล่นยากๆอีกหนึ่ง Chaos Ruler ครับเปิด5มาทำไม่ได้แล้วก็แย่แน่ฮ่าฮ่แปลว่าการ์ดยังรักเราอยู่แถมได้ครีมสันมาเพียบเลยโอเคทำการถมสุสานหน่อยก็ได้นะถมไปหมดเลยแล้วกันถมไปเยอะเพื่อความสนุกโอเคเรามี Wandering King แน่นอนเราเล่น 3-1 3-1 นี้แล้วกันเดี๋ยวรู้เลยจะได้กลับมาได้ด้วยจะเล่น 3-1 Wandering King แล้วก็เรียก Red Rising มาสังเกตว่าเมื่อกี้ Red Soldier มันตกตอบไปแล้วด้วยเพราะงั้นชุบมาแล้วมาปั๊มเลือดกันปึ๊บโอเคเลดซุปเปอร์โนวาดราก้อนจัดเลยจริงๆไม่ต้องรีบเรียกเชนมาก็ได้นะครับเพราะว่าเทิร์นนี้เนี่ยเราไม่มีซิงครอนโซเลเตอร์บนมือมันกระโดดไม่ได้แต่เผื่อไว้ว่าเคลอสลูเลอร์ตายเทิร์นหน้าแล้วกันเอาล่ะเป็นไงล่ะเลดซุปเปอร์โนวาพลังโจมตี 8,000 ดูซิว่าจะฝ่าไปได้ไหมเรียบร้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าคิงทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพเอาเลยครับมาเริ่มลุยกันเลยเรามีรีโซเนเตอร์คอมมานด์ด้วยเราสามารถทิ้งเรดแล้วเรียกทางฝั่งของครีมสันขึ้นมาได้การเป็นที่ดีมากทิ้งเรดไปเราจะเรียกครีมสันแล้วก็เป็นการเช็คทางฝั่งของอุลาระได้ดีแม็กซี่นั่นแหละก็ดีก็ดีเอาละแม็กซี่ก็แม็กซี่มาไม่สนใจหรอกเอาเลยสิแม็กซี่ใช่ไหมได้อยากลองวัดอย่างนั้นก็ได้เลย
ริมสันกระโดดซีไปอิมเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตอุลาระเหรอไม่มีใส่รีเฟคเตอร์มาใส่รีเฟคเตอร์เอฟเฟคทำงานเอาเลยเต็มที่เลยแอสซัลบีสเอาเลยอยากวัดอยู่พอดีเซิร์ชไม่โดนอุระใส่รีเฟคเตอร์โชว์แอสซัลหมดชุบกลับมาแอสซัลบีสเพิ่มดาวChaos Ruler จัดมามาวัดกันหน่อยเอาเลยไม่เคยกลัวอยู่แล้วเฮ อุกบาทเต็มลงเหรออุลาระขาดช็อตนี้งั้นเหรอดีอ่ะดีขึ้นมาหน่อยขาดช็อตนี้ยิ่งดีเลยจะเป็นการฆ่าตัวตายซะ31ไม่ต้องห่วงครับเรามี Emergency Teleport อยู่เอาละ Wandering King ฝากด้วยออกไปเลย Red Rising แล้วก็ทำการชุบ Red Resonator ที่ทิ้งไปตั้งแต่ต้นเทิร์นเตรียมการไว้หมดแล้วชุบกลับมาเอฟเฟกต์เลสรีโซเนเตอร์เพิ่มพลังยังไม่พออันเชิญเลสซูเปอร์โนวาเรียกไซรีเฟกเตอร์อันเชิญฮอตเรดดากอนเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยมาจบเธอแล้วกันเธอหน้าค่อยวัดกันใหม่เธอหน้าค่อยวัดกันใหม่เอาล่ะลองดูสิเป็นไงมันก็น่าจะกลัวเราบ้างนะแต่ว่ามือน่าจะเยอะมากๆชิบหายแล้วลุงทองนั่นเหรอขัดก่อนเลยแล้วกันแต่แรกไปเลยเจอลุงทองค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยมันใช้งานเอฟเฟกต์ไม่ได้มันใช้งานเอฟเฟกต์ไม่ได้ทิ้งสกิลเดรนเลยเหรอใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมันจะส่งลงสุสานโอเคเลสซูเปอร์โนวาต้องเชนหนีก่อนต้องเชนหนีก่อนแล้วแหละไม่งั้นเราแย่แน่พวกแก๊งลุงทองมันไม่ถูกทำลายก็จริงครับแต่เลสซูเปอร์โนวามันถ้าโดนลุงทองเนี่ยมันนับว่าเป็นถูกส่งลงสุสานนะน่าสนใจจริงๆน้ำพุเหรอโกเส้นแมทส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมังกรกันหมดนะคงไม่น่ามีปัญหา Pot of Prosperity ดี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 ขอเจอแบบนี้บ้างก็ดีโกเส้นแมทงั้นหรอแสดงว่าเป็นปัญหาก็ใช่แหละเพราะเราก็เล่นได้หลายเรียกว่าหลายธาตุเหมือนกันดีแล้วให้มันเรียกลุงทองมาเยอะเราจะได้แบนิชทีเดียวเราจะได้แบนิชมันทีเดียวให้มันเรียกไม้เต็มฟิลเลยก็ดีเพราะเทิร์นหน้าถ้าเราใช้เลสซูเปอร์โนวาเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละลุงทองมันจะเด็กเอาไปหมด
มาเลยแบตเทิลแล้วด้วยโอเคฮอตเลดดากอนโดนฮอตเลดดากอนโดนแล้วแต่ว่าพอจบเทิร์นเราเมื่อไหร่เดี๋ยวเลสซูเปอร์โนวาก็จะกลับมาแล้วเราจะเคลียร์ได้เรื่อยๆนี่จะหยิบลูกทองมา3ตัวเลยเหรออยากแพ้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้อยากแพ้ขนาดนั้นก็เดี๋ยวจัดให้บิมสันริโซเนเตอร์ถ้าอยากแพ้มากนักก็เดี๋ยวจัดให้เลยแหมรีบใช้คอนควิสเทเดอร์ด้วยแต่ว่ายังยิงไม่ได้นะเพราะว่าเอ๊ยิงตัวเองทิ้งเหรอฮาคุโร่แย่แล้วฮาคุโร่เนี่ยแหละถ้ามันแบนิชเคลลูเลอร์ออกก็แบบนี้เราเล่นได้ยากถ้ามันแบนิชเคลลูเลอร์ออกจะเล่นได้ยากเอ้าทำไมทำงั้นน่ะไม่รู้ล่ะเชนกับไซริเฟคเตอร์ออกไปกลับมาเคลลูเลอร์เดี๋ยวก็รู้งั้นเราเล่น 1-1 เรียกเปอร์โนวาอีกไปแล้วกันไม่ต้องห่วงเล่นแต่ธาตุมืดเข้าใจดีเลยโหเรียกมา3ตัวเลยเหรอดีจะได้ไปให้หมดเลยเยี่ยมมากเรียกมาเยอะขนาดนี้ดีเวลาแบนิชออกจะได้หายไปหมดโดนทำลายทิ้งซะได้ก็อย่างว่าเลยนะ Wandering King โทษทีนะพวกHot Red Dragon งั้นเหรอถ้าโจมตีก็จะเรียก2จูเนอร์ออกมาได้โอเคแต่เอาจริงไม่อยากตีเลยนะไม่อยากตีเลยเรามาเล่นอะไรสนุกกันดีกว่าซูเปอร์โนวากลับมาเรามาหาอะไรทำสนุกกันเล่นดีกว่าตีมันตายมันก็น่าเบื่อไปหน่อยสิเอาล่ะอยากแบนิดลุงทอง3ใบออกจากเกมดูน่าจะสนุกคงจะฟินไม่น้อยถ้าลุงทองมันหมดเด็กแล้วก็พอถ้าตีมันลงสุสานผมไม่ชอบผมจะเอามันออกนอกเกมให้หมดนี่แหละความสนุกในการเล่น แบนิด3เท่านั้นหรอกลัวหมดแล้วสิถ้าไม่มี Exceed หรืออะไรพวกนี้แล้วก็มันไม่มีทางเล่นเราได้แน่เอาล่ะเยี่ยมไปเลยแบบนี้ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ถ้ามันใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ตุกติกเมื่อไหร่แล้วก็มันตายเราแบนดิชมันออกก็จบแล้วแค่เราแบนดิชมันออกก็จบแล้วและจะเอาออก3ตัวด้วยแต่มันจะมีเอฟเฟกต์มอนสเตอร์หรือเปล่านะโหไม่ต้องเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้ถ้ามันสั่งตีทีนะแจ๋วเอาล่ะรอเชือดคนอยู่พอดีเยี่ยมไปเลยมีเอสเคเตอร์ด้วยเหรอแต่ลงไม่ได้เพราะว่าติด
ติดทางฝั่งของ Golden Match เอาล่ะฮาคุโร่มาแล้วแล้วมันจะลงมาเอฟเฟกต์ก็คือทำการแบนิชให้มันแบนิชไปก่อนแล้วกันแบนิชของตัวเองอ่ะมันไม่มีเอฟเฟกต์มอนสเตอร์หรือแน่เลยเพราะว่าที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นลุงทองทั้งหมดแบบนี้น่ารำคาญแค่อยากแบนิชเล่นๆซะหน่อยมันเหลือแต่การ์ดเวกกับดักไงล่ะไม่อยากตีด้วยนะเลสซูเปอร์ไม่ถูกทำลายเฟ้ยแต่ไงก็ยังอยากอยู่อ่ะขอสักทีเถอะไอ้พวกลุงทองเนี่ยมันต้องโดนขอสักทีเถอะวะโอ้เอ้ยมันไม่สั่งตีมาเลยแบบนี้ก็แย่ดิเฮ้ยอยากจะแบนิทมันออกมากๆทั้งฟิลนี่เฮ้ดีดีดีใช้เอฟเฟกต์ซะใช้เอฟเฟกต์เดี๋ยวนี้ใช้ซะคอนสเตลล่ากดใช้เอฟเฟกต์เดี๋ยวนี้เลยนี่แหละหายไปซะเลสซูเปอร์โนวาอย่าบอกนะว่าหายไปซะลุงทองทั้ง3โดนแบนิชออกเกมหมดแล้วสะใจจริงๆลุงทองมันหมดยุคของแกแล้วเพื่อนโอเคมันต้องแบบนี้สิจะหมอบไปแล้วก็หมอบไปเถอะการ์ดที่ถูกออกนอกเกมแบบนั้นนะทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเอาล่ะนี่ก็จะตีสักทีนะเอ๊จะเรียกลุงทองมาอีกตัวก็เรียกไม่ได้แล้วเฟ้ยเข้าใจหรือไงว่าลุงทองมันออกนอกเกมหมดแล้วยกเว้นว่าจะมีอาการ์ดเอากลับมาจากนอกเกมอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่มันไม่มีทางหรอกไม่มีทางไม่มีทางYeah, so good. โอเคครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ analysis ของเด็ก Resonator หรือว่าเด็ก Red Supernova นะครับเอาจริงแล้วเด็กนี้เป็นเด็กที่ขัดง่ายมากขัดง่ายมากคือถ้าไม่ใช้ลิสพวกแบบไซ Reflector หรืออะไรเข้ามาช่วยนะเอาจริงจะเป็นเด็กที่แบบโดนขัดแบบจอดง่ายมากเลยตัวหลักๆที่ทำให้การเรียกได้ง่ายเนี่ยคือเจ้า Crimson Resonator นี่แหละคือมันจะสามารถเรียกเพื่อนมาได้อีก2ตัวถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ซิงโครอีกตัวอยู่บนสนามนะครับซึ่งเจ้าเนี่ยจะเรียกกับมันได้2ตัวเพราะงั้นมันทำการเรียกเลสซูเปอร์โนวาได้ง่ายซึ่งถ้าขัดเจ้านี้ได้อาจจะอิมเพอร์หรืออาจจะเอฟเฟกต์เรลเลอร์แค่นั้นแหละก็จบแล้ว GG แล้วคือมันจะเรียกต่ออะไรยากแหละนะครับแล้วก็เลสไลซิ่งดราก้อนนะครับตัวนี้เมื่อมันซิงโครเสร็จคือคนที่เล่นเนี่ยมันจะต้องเสียจูเนอร์ก่อนเพราะว่าเสียจูเนอร์มาเรียกเลสไลซิ่งก่อนใช่ป่ะแล้วเลสไลซิ่งเนี่ยมันก็ทำการชุบไอตัวจูเนอร์นี้กลับมาแล้วถึงก็ใช้เอฟเฟคคือปกติมันเป็นอย่างนี้นะคิมสันลงฟรีวันเดอริงคิงลงฟรีซิงโครเลสไลซิ่งเลสไลซิ่งชุบคิมสันคิมสันเรียก3ดาว1ดาวซิงโครมาเป็นเลสซูเปอร์โนวาเห็นปะถ้าเราขัดตรงเลสไลซิ่งได้เกิดอะไรขึ้นครับแปลว่าคิมสันชุบไม่ได้คิมสันชุบไม่ได้ก็คือเรียกเพื่อนต่อไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยสามารถขัดเลสไลซิ่งได้สามารถขัดเลสไลซิ่งได้ถ้าขัดได้ก็จะง่ายเช่นเอฟเฟคเวลเลอร์อินฟินิตอิมเพอร์พวกนี้ก็สามารถขัดได้นะครับผมส่วนอุราระน่าจะขัดเลสไลซิ่งไม่ได้เพราะว่ามันชุบจากสุสานเนาะอุราระมันขัดได้แค่ชุบไม่ใช่ชุบสิเรียกฟรีจากเด็กแล้วก็เอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็ส่งการ์ดเด็กลงสุสานเนาะมันไม่มีแบบชุบจากสุสานมันขัดไม่ได้นะครับอุราระก็ต้องขัดด้วยพวกแบบอิมเพอร์หรือทางฝั่งของเอฟเฟกต์เวลเลอร์นะครับเอาจริงเนี่ยเด็กนี่สามารถขัดได้ง่ายเลยแล้วก็แอสแคเตอร์ถ้าเจอเนี่ยก็สามารถที่จะขัดได้อุราระปาขัดได้มันก็จะคืออีกฝั่งเนี่ยเสียมือฟรี
พราะว่ามันจะทิ้งมือแล้วก็ลงใบนี้แล้วก็ลงใบนี้แล้วก็ซิงโครมาเป็นคาร์ลอสซูเลอร์นะครับใบนี้เนี่ยถ้าอุราระสวนได้เนี่ยคืออีกฝั่งเนี่ยเสียมือฟรี1ใบแล้วก็ลงไม่ได้ด้วยเสียมือฟรีก็ลงไม่ได้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยแหละนะสามารถขัดไอ้เจ้ามดตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนไซรีเฟคเตอร์ขัดได้ไหมขัดได้เหมือนกันนะเพราะมันจะเสิร์ชแอสซัลโหมดนะครับขัดตั้งแต่แรกไปเลยไม่ต้องให้มันเสิร์ชแบบแอสซัลโหมดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับผมถ้าเราไปปล่อยไว้บางทีเนี่ยเขามีมืออยู่แล้วแล้วมันจะเล่นยากขึ้นนะอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะครับผมสำหรับไซรีเฟคเตอร์ก็สามารถขัดได้เอาจริงเนี่ยเด็กแจ็คเนี่ยขัดดอกเดียวก็ไปแล้วนะถ้าขัดคนขัดเป็นขัดถูกจังหวะเนี่ยขัดดอกเดียวก็ไปแล้วครับคือเราต้องดูว่าอีกฝั่งเนี่ยลงปกติหรือยังปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีครีมสันบนมือเขาจะลงครีมสันกันก่อนถูกไหมและพวกไซรีเฟคเตอร์ถ้าไม่มี emergency teleport เนี่ยก็ต้องลงปกติคือเอางี้ดีกว่าบางคนนะเขาไม่ใช้ลิสต์นี้ครับคือเลดเดมอนมันจะมีหลายลิสต์แต่ว่าลิสต์เนี่ยมันเรียกง่ายมันเรียกง่ายแล้วมันเรียกคล่องผมก็เลยใช้ลิสต์นี้คือลิสต์เนี้ยผมก็ไอ้นี่มาเองแหละผมก็ลองมันจะมีหลักๆอยู่มีลิสต์นี้กับอีกลิสต์นึงอีก 2-3 ลิสต์มั้งที่เป็นแบบมันจะมีแบบใช้พวกของแจ็คเขาเลยแต่ผมไม่ชอบอ่ะอันนั้นอ่ะผมใช้แล้วผมไม่ถนัดเท่าไหร่ใช้พวกเนี้ยเนี่ยใช้พวกเนี้ยเลสสปินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนึงก็จะเป็นใช้พวกเสริมแฮนด์แทรปมาเป็นสคูลไมเซอร์คือเน้นดาวน์นี่อะไรอย่างงี้ซึ่งไอลิสต์นั้นอ่ะผมไม่ถนัดผมถนัดลิสต์แบบนี้มากกว่าเพราะงั้นเนี่ยจะไปบอกว่าเจอมันจะขัดเลยก็ไม่ได้คือตัวหลักของเด็กอะขัดพวกครีมสันรีโซเนเตอร์เนี่ยแหละขัดได้ง่ายสุดนะครับเพราะว่าตัวอื่นอะมันเป็นตัวรองบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นสายไซรีเฟคเตอร์กับแอสซอลโหมดเขาก็จะไม่ใส่ถูกป่ะแต่มดเนี่ยผมเห็นก็จะใส่เยอะนะที่จริงมันเล่นกับเพอร์ฟอร์มอลอีกตัวนึงก็ได้เหมือนกันนะคือมันเล่นได้เยอะเลยพวกของเสริมมันเสริมได้เยอะครับเด็กเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายแพทเทิร์นมีหลายลิสต์แต่เนี่ยลิสต์ผมคืออันนี้เป็นลิสต์ที่ผมแบบผมว่าอันนี้มันโอเคนะครับผมว่ามันโอเคเพราะว่าลองไปเล่นมาแล้วเอาจริงเล่นมา3ลิตรแล้วอันนี้เรียกง่ายสุดแล้ว เล่นมา3ลิตรแล้วอันนี้แหละอันนี้ดีกว่าอันนี้ง่ายกว่าจริงนะครับลองเล่นแล้วมันแบบสบายชิวๆกว่าก็เลยเอาเป็นลิตรนี้แล้วกันเพราะงั้นเนี่ยครีมสันเลไรซิ่งนะครับเล็งไว้เลย2ตัวนี้แล้วก็แอสเคเตอร์จัดได้จัดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ analysis ของ Red Demon มันไม่ค่อยมีเยอะนะครับเพราะว่ามันแบบขัดง่ายเอาจริงขัดง่ายมากโดนทีเดียวก็ปิวแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ไหลต่อได้นะก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับในคลิปเดือนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ